สวัสดีทำคลิปก่อนลูกกิ้งก่านะคะเพื่อนๆลูกกิ้งก่าเจ้าเงินไม่รู้หายไปไหนยายจ๋าไม่แน่ใจกลัวเขาตายปกติอยู่กับยายจ๋าเยอะมากนะคะตัวนี้สวยมากแต่เป็นลูกเขานะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นลูกเขานะคะสวัสดีมีตัวหนึ่งนะคะที่ยายจ๋าทักอย่างนี้แหละเขาก็จะยิ้มปากกว้างเลยนะคะเพื่อนๆยิ้มแบบอ้าปากจริงๆนะคะอันนั้นอาจจะฟุกก็ได้เนาะค่ะเนาะยายจ๋าไม่ได้เลี้ยงไว้นะคะเพื่อนๆหลายท่านเคยเห็นคลิปกิ้งก่าก่อนๆเขาก็บอกว่าโหดีเนาะยายจ๋าเลี้ยงไว้แบบนี้ไม่ได้เลี้ยงนะคะเป็นธรรมชาติเนาะค่ะสวัสดีค่ะยิ้มทักทายยังยิ้มทักทายก่อนนะคะเป็นกิ้งก่าหรือว่าขี่กระป๋อมบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะกิ้งก่าหรือว่าขี่กระป๋อมอันนี้เป็นลูกเขานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนะคะยายจ๋าก็กลัวเขาถ้าขยับมากก็กลัวเขานั่นจะสั่นๆอยู่ด้วยกับเพื่อนๆจะสั่นๆอยู่นะคะสวัสดีเป็นกิ้งก่านะคะเขาก็กระพริบตาก่อนนะคะเป็นในแบบให้ยายจ๋าก่อนนะสวัสดีแต่ก่อนกิ้งก่าอยู่กับยายจ๋าเยอะอยู่นะคะพักหนึ่งเขาตกลงไปในถังเขาคิดเขาอาจจะคิดว่ายายจ๋าขังเขาหรือเปล่าอันนี้ยายจ๋าก็ไม่รู้แล้วยายจ๋าก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาตกลงไปฮะนะเพื่อนๆแต่ยายจ๋าก็ช่วยขึ้นมาสองสามตัวอยู่นะคะหนูเขาฟังนะคะยายจ๋าช่วยพี่น้องเธอขึ้นมาอยู่นะยายจ๋าไม่ได้กินหรือว่าทําร้ายอะไรนะคะนะเขาฟังนะคะเขาก็จะอยู่แวดวงใกล้ๆยายจ๋านะคะเพื่อนๆสวัสดีอยู่กับยายจ๋านะสวัสดีเนาะเวลาเราพูดด้วยเขาก็จะฟังแต่ก่อนมีลูกกิ้งก่าเยอะมากนะคะเพื่อนๆแต่พักหนึ่งเขาก็หายไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเขาก็มันก็เป็นวัฏจักรหรือว่าธรรมชาติของเขาเหมือนกันนะคะกระป๋อมหรือว่ากิ้งก่านะคะเพื่อนๆเขาก็ฟังเราอยู่นะคะยายจ๋าพูดออกเสียงดังอยู่นะคะเพื่อนๆจะไปไหนตัวนี้ยายจ๋าคิดว่าน่าจะเป็นตัวเมียเพราะรู้สึกว่าท้องป่องๆหรือเปล่ายายจ๋าดูไม่เป็นนะคะว่าตัวผู้หรือตัวเมียแค่เดาเอาหรือว่าสันนิษฐานเอานะคะสวัสดีนี่นะคะเพื่อนๆยายจ๋าอยากเข้ามาในร่มสวัสดีจะไปไหนอันนี้เป็นกิ้งก่าในธรรมชาติรอบๆในที่ทํางานเบิ่งเขาก็เลือกเบิ่งได้เลือกฟังนะเลือกฟังยายจ๋าว่าอย่างน้อยายอันนี้สวัสดียิ้มยิ้มให้ยายจ๋าหน่อยทักทายหน่อยเป็นนายแบบนางแบบให้ยายจ๋าหน่อยค่ะสวัสดีก่อนทักทายหน่อยทักทายหน่อยเร็วสวัสดีค่ะยายจ๋าเดินมาก็ได้ยินเสียงแคว๊กๆกันเลยนั่นปกติแถวนี้ก็จะมีกระรอกกระแตอีหยังก็ว่าไปนะค่ะเพื่อนๆมีนะคะมีถ้าจะจ๋านั่นก็จะเจอนะคะเพื่อนๆก็จะมีนะคะมีสัตว์เดิมๆเก่าๆที่เราไม่เคยเห็นเราก็เห็นนะคะป่าหน่อไม้ท้ายบ่อก็จะมีพวกอะไรนะคะที่เพิ่นขุดหูอยู่หะนะคะไม่ใช่หนูนะคะเอิ้นว่าอย่างอีกอย่างนึงหะนะสวัสดีค่ะจะไปไหนขอบใจนะที่มาทำคลิปให้จ๋าวันนี้ขอบใจมากนะบายบายยายจ๋าไปแล้วเด้อเลาะอยู่แถวนี้นะคะเลาะอยู่แถวนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเนื่องจากไม่มีเด็กหรือว่าไม่มีคนที่ว่ามาแอบยิงหรือว่าอะไรเขานะคะเขาก็อยู่แบบธรรมชาตินอกเหนือจากอย่างอื่นพวกอะไรอย่างอื่นที่เป็นศัตรูของเขาอยู่แล้วนะคะที่มาทําอะไรเขาแต่ถ้าเป็นเราก็ไม่ค่ะยายจ๋าก็ไม่ได้กินเพราะบ้านเขาก็ไม่ได้กินเขาอยู่โซนนี้มันเรามีทางเลือกเยอะแยะนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาไว้ให้เด็กๆให้ลูกให้หลานได้ดูนะคะถือว่าต่อไปอาจจะไม่ได้ดูก็ได้เขาอาจจะสูญพันธุ์ไปอะไรก็ได้แบบนี้นะคะจากธรรมชาติของเขาแต่ก่อนมีเยอะค่อนข้างหลายตัวนะคะเพื่อนๆจะเห็นเรื่อยจะออกมาทักทายเรื่อยอย่างคลิปที่พ่อบ้านจับตอนกลางคืนนะคะเอามือโอบไว้ตอนกลางคืนเขาก็ไม่ไปเขาก็อยู่รอบๆอยู่ด้วยกันบางตัวคิดดูยายจ๋าเอาขนมเค้กให้ยังกินเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่ายายจ๋าลืมทําคลิปไปค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ยายจ๋าเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนี่อยู่รอบๆอยู่รอบๆนะคะเดี๋ยวยายจ๋าให้ดูนี่นะคะเพื่อนๆยายจ๋าให้ดูนี่เห็นไหมคะนี่
รอบๆนะคะเป็นรอบๆที่ทำงานของยายจ๋าเองอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบดกยังยายจ๋าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นี่เยอะเยอะมากค่ะเพื่อนๆเยอะเรากินแต่พอดีมันก็พอดีนะคะนี่นาข้าวนะคะเพื่อนๆนี่ก็รอบๆนี่แหละค่ะรอบๆไปแล้วยายจ๋าไปแล้วขอบใจมากนะคะที่มาเป็นนางแบบให้ยายจ๋าขอบใจมากเจอกันวันทวนสมบูรณ์นะบาย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 อย่าลืมนะคะเพื่อนๆชีวิตในการทำงานของยายจ๋านะคะชีวิตในการทำงานของยายจ๋านะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ยายจ๋านะคะชีวิตในการทำงานหลากหลายรูปแบบของยายจ๋าเองนะคะเพื่อนๆบายบายหนูเขาดูนะคะยายจ๋าบอกว่าไปแล้วนะไปแล้วนะบาย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 พี่ๆเพื่อนๆหน่อยบายบายไม่ยิ้มเหรอบาย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 นี่นะคะเพื่อนเพื่อนบายบายไปแล้วเด้อขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากมายนะเขาก็ฟังนะคะเป็นสัญชาตญาณของสัตว์อีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะกลัวเราด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนคิดว่าเรามาจับหรือว่ามาอะไรเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะคอยฟังหรือคอยจ้องเรานะคะเพื่อนเพื่อนเป็นปกติเป็นธรรมชาตินะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนานๆนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ